ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นและเป็นผู้สถิตมั่นในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญของโลก เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยเนาะเป็นวันที่เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 พวกเราทั้งหลายผู้ที่อะไรเป็นพุทธมามกะหรือเราจะเรียกว่าสังฆทานที่เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะเป็นพระศกนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังคูลในรัชกาลที่ 10 เราก็ได้มาทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าวันนี้ก็ตามหรือพรุ่งนี้เป็นวันพระก็ตามสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องแผ่บุญกุศลให้พระองค์ได้ทรงพระอายุยืนนานให้ อยู่คู่กับแผ่นดินสยามถืบเนื่องไปนะให้ดับทุกข์มาบำรุงสุขพระสงฆ์นิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขในสถาบันทั้งสามคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะถึงทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความ เพียบพร้อมอยู่ทุกอย่างคือเรียกว่าผสมผสานในความที่ให้ประชาชนคนไทยหรือผู้ที่นับถือศาสนาเนี่ยได้มีโอกาสใช้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นที่กล่าวไว้ในพุทธพจน์อันหนึ่งว่าอาทิศีลังปฏิฐาจักกัลยาณัญจะมาตุกัง ปัทธมังสัพพธรรมสัพพธรรมานังตัสมาศีลังวิโสทเยซึ่งมีความเป็นภาษาไทยว่าศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เป็นความดีทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาชำระศีลหรือรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่เป็นเบื้องต้น วันนี้พระธรรมเกียรติฐาก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาเขาเรียกว่าจะเสริมให้ท่านทั้งหลายที่มีปกติเป็นผู้ที่เจริญในธรรมฟังธรรมสั่งสมคุณงามความบุญบารมีของท่านมาต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราจะไม่กล่าวไม่ได้ว่า บุญญาบารมีที่จะสนับสนุนในสถานที่นี้ก็ตามเป็นป่าดงพงไพรเกือบประหนึ่งว่าจะเป็นที่จับจองของคนที่มีเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นบุญที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญด้นดันมาทุดงเดี่ยวด้นดัน ตะวันยอแสงก็ปักกรดตรงนี้นะอันนี้ต้อง ต้องพรพิรุมนะพรพิรุมในที่สุดท่านก็ได้ปลูกฝังไว้ตรงนี้ก็เป็นบุญญาพวกบุญญาธิการของเราทั้งด้านทั้งหลายจะได้อาศัยเสียงตรงนี้รวมความว่าป่าในเมือง เป็นป่าในเมืองเอาละเพราะนั้นเท่าท่านทั้งหลายก็มาถางป่าเมื่อแต่ครูก็แว่วๆว่าใครเป็นเรียกไปฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เอื้อมไปถึงว่า สถานที่ต้องมากด่างไม้ต่างๆที่เป็นธรรมชาติตรงนี้นะก็ให้อยู่คงเดิมแต่เรื่องหลวงพ่อมาพูดว่าถางป่ายังไงถางป่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกอุปมาว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายเหมือนรกชัดบุคคลที่จะถางป่าไปได้นั้นก็อย่างน้อยต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นอย่างที่กล่าวมาดังนี้ดังนั้นในเรื่องตรงนี้เป็นพุทธวจนะอีกส่วนหนึ่งจึงเป็น เป็นมาสติเตือนใจทึ่งอาตมาภาพก็
ต้องขอนำมากล่าวย้ำให้ท่านฟังอีกเพราะบางท่านก็เคยฟังมาแล้วแต่ก็มาย้ำให้ฟังอีกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพราหมณ์ดูก่อนพราหมณ์พรหมจรรย์นี้คือหมายการประพฤติวัดปฏิบัติอย่างนี้แหละไม่ได้มีลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นอนิสงส์ไม่ได้ศีลเป็นอนิสงส์มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีญาณทัศนะเป็นอนิสงส์พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดนี่คือวันนี้จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะต้องเดินทางไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์นั้นคืออย่าไปคล้องแวะยึดติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นถ้าเราจะพูดเป็นภาษาสำนวนวัวหารไทยๆหรือวัวหารในสมัยนี้ว่าขึ้นทัวร์อย่าผิดทาง ขึ้นทัวร์อย่าผิดทางทัวร์คืออะไรอ่ะฮะที่เราไปเที่ยวทัวร์ทัวร์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นยานพาหนะที่จะนำเราไปสู่สถานที่นั้นๆซึ่งเรียกว่ามีความสนุกสนานมีความเบิกบานมีความร่าเริงมีการอะไรก็แต่ในสถานที่อันรื่นรมย์ตรงนั้นนะแต่ท่านทั้งหลายต้องมาสังวรระวังว่าพุทธวจนะนี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี้ว่าอย่าได้ผิดทาง ทีนี้ญาณนะเนี่ยญาณคือว่าญาณนี้ก็เป็นเครื่องที่จะนำพาเราไปนั่นเองในพระพุทธศาสนาเนี่ยมี คำว่าญาณนี่มีอยู่สองญาณนะญาณนะสมถะนะสมถะญาณนะคือหมายความว่าเป็นใช้ญาณที่มีเครื่องสมถะคือความสงบนำร่องอาศัยไปก่อนทางหนึ่งนะวิปัสสนาญาณนะคือหมายความมีวิปัสสนาคือหมายความมาเริ่มปฏิบัติในรูปของสภาวะเป็นรูปเป็นนามเป็นนำร่องดังนั้นเนี่ยเชื่องทั้งหลายแล้วที่ว่าเราจะทำความเข้าใจเรื่องญาณใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีวิธีการหลายอย่างเพราะนั้นในหลากหลายในวิธีการนั้นแต่ก็ต้องเตือนย้ำพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอจนใช้ญาณ นะต้องใช้สิ่งที่มาทัวร์เลยเนี่ยอย่าให้ผิดทางเป็นสำนวนภาษาสมัยใหม่นะทั้งเราธรรมดาเนี่ยไม่มีนะในคำว่าทัวร์ผิดทางเนี่ยไม่มีเรียนจะมาพูดยกตัวอย่างขึ้นมาเองดังนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่เราจะมาใส่ใจโดยเรียบคายว่าหนึ่งส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสมถะญาณิกก็คือว่ามีความสงบเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิเพื่อต้องกดต้องคุมอารมณ์ที่ออกไปข้างนอกหรือจะเรียกเป็นหนึ่งว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นนิวรณธรรมนิวรธรรมแปลว่าอะไรนิวรธรรมเป็นเครื่องกั้นปิดกั้นแห่งความดีไม่ประสบผลสำเร็จแต่เราใช้สมถะญาณะเป็นเครื่องกดเครื่องข่มไว้สิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังแต่แม้ว่าจะได้ยินได้ฟังจะถือว่าเป็นหญ้าปากข้อก็ไม่ได้นะมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งว่าสมถะญาณิกเหมือนกับศิลาทับหญ้าเป็นสมาธิหมายถึงว่าเมื่อขณะใดก็ตามแต่มีสมาธิอันลึกซึ้งอันแน่นแฟ้นสงบระงับคุมไว้นิวรณธรรมก็ไม่สามารถจะย่างไกลเข้ามาได้เนี่ยเป็นสมาธิแล้วสมาธิตรงนั้นก็จะต้องต่อยอดด้วยปัญญาความที่จะต่อยอดด้วยปัญญาได้ก็คือจะต้องฝึกอธิษฐานสมาธิการเข้าการออกสมาธิต้องทำมีหลักการเมื่อสักครู่ก็แว่วๆว่าจะมีคอร์สที่นั่นคอร์สที่นี่นั่นคือการวิธีการวางแผนของพระสงฆ์องค์เจ้าในอารามนี้เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรพัฒนาให้ท่านเหล่านี้ที่เคยปูพื้นมาจากลานธรรมแห่งนี้ได้ขยับเขยื้อนขึ้นไปสู่ในเรื่องของวิถีทางแห่งชีวิต
จะต้องมาเจอกับอุปสรรคกิเลสนานนับประการที่จะต่อสู้ไปนะฮะพระธรรมมาเสมอเจ้าหรือว่าผู้ที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็ท่านทั้งหลายก็เคยเห็นมาแล้วพระองค์ยังต่อสู้ขนาดไหนแล้วก็เมื่อท่านใช้สมถยานิกแล้วจะต้องปรับทางให้ไปสู่ถึงเวียวิปัสสนายานิกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่สองหมายถึงว่า เมื่อได้มีฌานสมาธิตรงนั้นแน่วแน่แล้วการเข้าการออกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงปัญจมาฌานก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีความชำนิชำนาญเมื่อออกจากฌานเหล่านั้นแล้วก็ยังฌานไม่เสื่อมฌานไม่เสื่อมด้วยนะสามารถจะใช้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายเคยศึกษาในเรื่องของปริยัติธรรมบ้าง หรือไม่ก็เคยได้ยินได้ฟังพระทั้งหลายท่านพูดผมบ้างว่าธุระในพระศาสนานี้มีกี่อย่างก็มีพระเข้าไปถามพระพุทธเจ้านั่นเองพระเจ้าก็ทรงกัดว่าธุระในพระศาสนานี้มีสองอย่างหนึ่งคือคันถะธุระการศึกษาแนวทางคือภาควิชาการคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ว่าไม่ได้ขีดได้เขียนที่เราศึกษาเล่าเรียนกันมาทำปัญญากันในบัดนี้ก็ตามแต่ ในสมัยพุทธกาลก็ได้มุขปาฐะหมายถึงว่าพูดด้วยวาจามีกัลยาณมิตรบอกว่าทางเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะคือว่าสมถะคันธะธุระเนี่ยคือว่าหนึ่งการศึกษาหนึ่งนะสองคือวิปัสสนาธุระมีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละคันธะธุระการศึกษาเพื่อให้ทูรู้ว่าในเรื่องของพระไตรปิฎกอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็วิปัสสนาธุระก็เริ่มต้นจากความมีสติสัมปชัญญะดูกายดูจิตนะให้เป็นไปด้วยความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่าไม่มีสาระเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเป็นวิปัสสนาธุระดังนั้นที่อาตมาพูดมาในสองทางคือสมถยานิกกับวิปัสสนายานิกคือใช้ยาน คือใช้เป็นเครื่องนำเนี่ยไปอยู่สองทางทุกวิธีทางเหล่านี้ในพระพุทธศาสนาก็สอนไว้โดยสมบูรณ์ถ้าสมถยานิกก็ท่านจงตรงทำฌานหรือสมาธิจนมีปกติที่เข้าฌานออกฌานได้เลยตรงนี้นะไม่ผิดพลาดแล้วก็เนี่ยทีนี้ถ้าหากวิปัสสนายานิกก็เริ่มท่านจะต้องทำปฏิบัติการที่กำหนดรู้ในสภาวะอารมณ์เป็นธรรมดาธรรมนานี้เอง ก็มีการสอนกันในที่นี้เหมือนกันนะการว่ามีความฝ่ายย่างใจย่างนั่งหรืออะไรต่อเมื่ออะไรก็เป็นเรื่องที่ในการรู้สภาวะความตามความจริงที่มันปรากฏในรูปในนามชัดเจนนะฮะเป็นวิปัสสนาถามว่าในวิปัสสนาเนี่ยมันมีไม่มีสมถะไม่มีความสงบบ้างมันมีอยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันได้ยกขึ้นมาเป็นประธานนั่นเขาเรียกว่ามีสองทางสายทัว มีสองทางสายทัวแต่ว่าในที่ถุดวิธีการสองทางสายทัวก็ไปบรรจบครบกันอยู่ทางเดียวเท่านั้นคำนี้เป็นคำที่พระสัมมาวิเจ้าทรงตัดไว้เอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาอาตมายกไว้แค่นี้นะเป็นภาษาก็หมายความว่าเอกายโนภิกขเวทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายนะไม่มีสองทางไม่มี เจ้านั้นที่อาตมาพูดเป็นคำคล้ายๆว่าพูดให้มันคืนกระตือให้โยมทั้งหลายตื่นเต้นขึ้นมานิดว่าอย่าเดินทางทัวร์โดยที่ผิดทางอย่าถือเอาทัวร์นั่นที่ผิดทางยกตัวอย่างเพื่อเป็นสังเขปเป็นอุทาหรณ์นิดหน่อยก็เมื่อพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญเพียรทุกกาลกิยาถึง6 ปีเห็นไหมฮะบวชแล้วนะ ตัดสินใจออกจากพระราชวังบวชแล้วทีนี้พอทั้งเมื่อไปตั้งความเพียรปรากฏก็โตถือเอาในลัทธิของเรียถีบ้างโยคีบ้างฤาษีชีไพรบ้างประจวบกันตรงนี้ว่าทำยังไงอ่ะที่จะให้มันหมดกิเลสก็คุมกิเลสที่จริงก็ทำกันหลากหลายในการที่จะรีดไอ้กิเลสนั้นไปพระองค์ก็เอามั่งในขณะนั้นแล้วก็มีผู้สนับสนุนอยู่5 ท่าน
เรียกว่าปัญจวัคคีย์คอยประคบประงงเมื่อเอาใจช่วยพระองค์ทำมาทำไปโอ้โหสุดๆแล้วนั่นคือหมายความว่าถ้าเผื่อใครจะทราบจะรู้ว่าโยคีที่บำเพ็ญที่สุดๆอย่างนั้นสำนักนั้นนะโอ้โหลาภสักการะสรรเสริญก็มีแต่พระองค์ตรัสไว้ตรงนี้ว่า พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เป็นลาภสักการะได้สรรเสริญไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เป็นสมาธิเห็นไหมพระองค์ก็ยอมรับทันทีว่าจริงเหล่านั้นที่พระองค์พรมเพียรมาตั้ง6 ปีผิดทางก็ในที่สุดเหมือนกับว่าใครต่อใครก็ยกเป็นบุคคลาธิษฐานยกว่าโอ้เทวดามาช่วยความจริงมันไม่มีในธรรมาธิษฐานหรอก แต่ปุคคลาธิษฐานเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเทวดามาดีดพินว่าถ้าหากว่ามันตึงเกินไปก็ไม่สวยไม่ดังก็ไม่ก็ดีอ่อนเกินไปก็ไม่ใช่แต่พระพอดีอย่างนี้เป็นอุปมาที่พระโพธิสัตว์มีปัญญาที่เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนที่ว่าพระโพธิสัตว์องค์ที่เป็นพระธรรมทูตเจ้านี้ก็เคยผ่าน พระพุทธเจ้ามามากแสนจะมากได้อบรมกันเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่ได้อบรมมานี้แหละว่าแต่เราท่านทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกนานเท่ากี่นานเท่าไหร่ที่จะต้องไปถึงจุดจบของการที่จะรู้ถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงคือดับขันธ์พระนิพพานหรือกับละกิเลสได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญเพียรทุกกิริยาถึงขนาดนั้นก็แน่นอนก็ต้องมีลาภสักการะมีความต้องการความสรรเสริญเพราะนั้นขณะที่พระองค์ทรงจะเดินทำอยู่ตรงนั้นในภาวะของจิตคือ 1ความต้องการให้ที่ได้สำเร็จพระอรหันต์นะคือความต้องการแปลว่าอะไรฮะโยมแปลว่าต้องการลือโลภะโลภโลภโลภคือต้องการเนี่ยความอยากได้เนี่ยคือว่าเป็นความโลภ ทีนี้พอขนาดความโลภแล้วไม่ได้ตามความประสงค์ของพระโพธิสัตว์นั้นก็โทสะเกิดโอ้เจ็บปวดขนาดนี้เป็นอย่างนี้ก็มานี้ข้าวปลาอาหารอย่างหยาบก็ไม่กินมีดื่มแต่น้ำมาขึ้นอยู่ได้คิดดูดิ6 ปีนะปรากฏว่ามาจับที่ท้องที่ไหนได้มาทะลุหลังจับที่หลังมาทะลุท้องโดยทำนองนี้นะปรากฏว่าสุดๆแล้ว พระองค์ก็ได้อุปมาขึ้นมาบอกอู้แรงเกินไปตึงเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นในเรื่องมัทธิมาอย่ากันนั้นเลยเราต้องตัดสินใจด้วยพระไถ่ของตัวเองเราจะขออาหารเป็นหยาบๆจากปัญจวัคคีย์แค่พอขออาหารจากปัญจวัคคีย์มีปฏิกิริยาทันทีว่าโอ้ คนเหล่านี้ลูกพี่เราคงจะย่อหย่อนในคล้ายความเพียรแล้วเอาล่ะเรื่องนี้รวมกันทั้งหลายก็ได้รู้กันมาในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็จัดการดำเนินการแล้วในที่สุดก็พระองค์ก็มาเจริญทางสายในสภาวะทางความเป็นจริงเป็นมัชฌิมาปฏิเวทานะแล้วก็สามารถจะรู้ด้วยกรัตรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณได้ นี่ทางทัวร์สายนี้คือทัวร์ที่พระสัมมาทูตเจ้าคงบอกเราทั้งหลายว่าตรงนี้แหละคือเป็นการถูกทางทีนี้พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัตตารู้อนุตตรสัมมาทิฏฐิแล้วก็นึกถึงบุญคุณที่คนที่เคยให้อุปการะช่วยสอนทำให้พระองค์ได้รู้เนี่ยนึกขึ้นมาใครล่ะอุทกะดาบทอลานาบทแต่สองท่านนั้นขึ้นทัวร์ผิดทาง ทัวร์ของท่านนั้นยังกล่าวไว้ว่านอกจากผิดทางแล้วไปตกที่เหวด้วยขึ้นทัวร์ประเภทนั้นน่ะอุทกะดาบทอลานาดาบทนะประเภทนั้นนะไม่ใช่ท่านสงสัยประเภทนั้นน่ะทัวร์ผิดทางแล้วจะต้องไปตกเหวเนี่ยแต่ว่าถ้าอาตมาอย่างนั้นไม่ใช่มีในอะไรปัตติวิฎกไปอย่าไปหาเลยทัวร์ผิดทางไปตกเหวตกเหวยังไงอะโยมก็คือว่า เมื่อดำเนินการอย่างที่การที่ไม่รู้สภาวะความเป็นจริงแค่มีการทรมานทางกายหมายความปวดก็ดีไม่เปลี่ยนร่างกายก็ดีเจ็บก็ดีปวดก็ดีทำยังไงก็มุ่งหวังในลักษณะในความคิดของพระโยคีในสมัยที่เรียกว่าดีรถีก็ตามเรียกว่า
ฉัพพัคคีย์ก็ตามหรือมีการฤาษีก็ตามที่สมัยนั้นคือต้องการมีความต้องการให้บรรลุแต่พอความบรรลุพอไม่ได้บรรลุก็โกรธนะรวมความแล้วทั้งสองตัวคือข้อได้กิเลสนะโลภะเข้ามาต้องการพอไม่ได้ดั่งใจไม่ไล่หลังใจก็มีโทสะเข้ามา ทั้งสองตัวนี่มันโลภะก็ดีโทสะก็ดีตัวสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเขาก็คือโมหะหรือเราจะเรียกว่าพระสัมมาวิชชาทรงดรัสรู้เรียกว่าอวิชชาอยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้โลภะมีกำลังแรงกล้าต้องการอย่างเดียวนี่ฮะเพราะว่ามีอะไรมีโลภะ มีโมหะเป็นตัวยุ่งหลังดังนั้นในฤาษีสีภัยในสมัยนั้นก็ใช้ความเพียรแบบที่เรียกว่าไม่แยแสต่อชีวิตไม่แล้วนะก็ในที่สุดแบ่งเป็นสองพวกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งว่าโอ้ไอ้รูปร่างกายนี้นะมันน่าเกลียดน่าชังเหลือเกินเดี๋ยวก็ปวดเข่า ด้วยว่าปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็คันตรงโน้นตรงนี้ฉันจะนั่งสมาธิไม่ได้เรื่องทักทีเพราะนั้นฉันจะตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ปรารถนารูปแล้วความที่ตั้งอกตั้งใจในทางนั้นทัวผิดทางก็ได้สมความปรารถนาได้เหมือนกันนะเขาใช้ความเพียรแล้วในที่สุดเมื่อจุติมาแล้วเขาไปเกิดไปพรหมลูกฟัก เรียกว่ารูปภพไม่มีจิตเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยบ้างเขาพูดผิดพูดผิดขออภัยเมื่อเขาไม่พอใจในรูปปรากฏเขาอธิษฐานว่ารูปนี้เป็นสิ่งที่ให้โทษเขาเขาก็เกิดเป็นพรหมเรียกว่าอารูปพรหมมีสี่ระดับคือหมายความว่าอากาสานัญจายนะวิญญาณาจายนะอากินจัญญานะเนวสัญญายจนะสี่ สี่นั้นคือทำฌานนะนี่ทำฌานนะแต่ทัวผิดทางสิ่งเหล่านั้นไม่มีรูปแต่มีแต่นามส่วนที่เห็นว่าไอ้เรื่องนามเนี่ยโอ้ฉันนั่งสมาธิทีใดมันกลับไปบ้านมันอยู่ที่สรรพสินค้ามันไปอยู่ที่ลูกที่โรงเรียนฉันไปอยู่ในกิจการของฉันไปอยู่ที่เพื่อนที่เที่ยวชายหาดชายทะเลไปเที่ยวต่างประเทศอารมณ์ออกไปพุ่ง ไม่เอาดีกว่าเรื่องเนี้ยอารมณ์ที่พุ่งออกไปเนี่ยเป็นนามฉันไม่เอาฉันเอารูปอย่างเดียวในที่สุดไอ้ความบำเพ็ญเพียรบารมีนั่นก็เป็นอานิสงส์สุดท้ายเขาก็เกิดทีเดียวไม่มีนามมีแต่รูปเรียกว่าเกิดเป็นพรหมลูกฟักไงเห็นไหมนี่ก็ทําในแถวแนวทางนะแนวทางที่ไม่ใช่พระสัมมาบุรุษเจ้ากรัสนะในสมัยพุทธกาลนะเรียกว่าผิดทาง ในที่สุดรูปประพรมก็ดีอรูปประพรมก็ดีที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นผิดทางแล้วก็ที่อาตมาพูดเน้นคำพูดไว้ให้โยมตกใจก็คือว่าทัวร์ที่ผิดทางนั้นนอกจากไปถึงที่สุดตรงนั้นแล้วตกเหวโอ้คำนี้ท่านทั้งหลายจะต้องไปสอบถามดูนะว่าพระรูปนี้มาเอาคำพูดอะไรที่เป็นโกหกมาพูด มาขู่โยมหรือเปล่าไม่นะฮะโยมอาตมาพูดตามความจริงในภาคในเรื่องของพระไตรปิฎกนี่แหละ เพราะอรูปพรหมทั้งสี่นั้นเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของว่านั่นแหละที่มีแสนโกรธมหากัปที่เขาจะอยู่เป็นนั้นเหมือนเป็นเรื่องของจิรังยั่งยืนนั่นคือเป็นนิพพานของเขา แต่เมื่อพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาพระพุทธเจ้าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่ใช่นั่นคือมันการทดสอบระหว่างที่ผู้ที่ได้ฌานประเภทเนวสัญญายาตนะยตนะที่อลาได้ดบทนี่นะบอกว่าเมื่อท่านอาจารย์เข้าฌานพระโพธิสัตว์ก็เข้าด้วยแล้วในที่สุดความต้องการความอยากความต้องการลึกๆของพระโพธิสัตว์ยังมีอยู่ คือเป็นอนุสัยกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ที่ขันธสันดานอย่างละเอียดอ่อนความต้องการนั้นยังมีอยู่เอ๊ะเข้าฌานขนาดนี้มันยังมีความต้องการอยู่เนี่ยเหรอดังนั้นจึงบอกแก่ท่านอาจารย์ว่าไม่ใช่ทาง
ผมก็ต้องไปหาทางอื่นต่อไปเพื่อความหลุดพ้นอาจารย์ก็บอกด้วยความตั้งใจว่าเธอไปเถอะถ้าเผื่อว่าเธอเห็นว่าเรากำสอนของเรามดแค่นี้แล้วทีนี้คำว่ามันตกเหวอย่างไรมันตกเหวในเมื่อความผูกพันความตั้งใจกับเรื่องฌานอย่างนั้นติดยึดหนาแน่นเรียกว่าทิฏฐิประเภทดิ่ง เรียกภาษาหนึ่งว่านิยตมิจฉาทิฏฐินะตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิโดยสิ้นเชิงเมื่อนิทิฏฐิธรรมดาสามารถจะแก้ไขได้แต่นิยตมิจฉาทิฏฐิแก้ไขไม่ได้เป็นอเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพระเทวทัต แม้จะทำบาปกรรมมากมายยังสงให้แตกจากกันมีอะไรต่ออะไรมากมายตกในโลกันมหานรกแต่ก็ยังมีอายุกับกันที่จะพ้นจากความเป็นบาปอันนั้นมีโอกาสยังได้มาพระเป็นพระปัจเจกโพธิ์พระปัจเจกโพธิ์อีกทีหนึ่งหมายความว่านี่คือเป็นคำพยากรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหม หลุดพ้นจากกรรมนั้นแต่ประเภทของนิยตมิจฉาทิฏฐิประเภทที่ฌานแบบที่ออกไปนอกทางของพระพุทธเจ้านั้นดิ่งเนี้ยนิยตมิจฉาทิฏฐิวนไปวนมาอยู่นั้นที่ว่าเป็นตอในวัฏฏะเป็นตอคือมันตอในวัฏฏะคือไม่หมดอ่ะมันเป็นตอเคยเห็นตอในไร่ในนั้นมันเป็นตอเผาไหม้ไปแล้วก็ยังเป็นตออยู่และตอนั้นก็สามารถจะงอกขึ้นมาได้ ในเมื่อประสบกับดินฟ้าอากาศพอดีประเภทเหล่านี้ท่านบอกว่าทัวร์ผิดทางแล้วยังไปตกเหวที่รวยทำหนึ่งดังนั้นในเรื่องวันนี้ไม่ใช่เอาอะไรตอนใดมาพูดแล้วมันค่อนข้างจะเครียดไปนะโยมนะแต่อยากเครียดอ่ะเรากลับมาเรากลับมาในเรื่องของการเริ่มต้นจากการที่ทัวร์ไม่ผิดทางทัวร์ไม่ผิดทางก็ต้องกลับมาในเรื่องของ พระพุทธเจ้าสอนไว้อีกแล้วนะว่าแล้วทางอะไรล่ะก็สติปัฏฐาน4นี่แหละอันบุคคลจะเดินแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้โอ้เนี่ยมานี่คือทัวร์ที่เดินทางด้วยสวัสดิภาพแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนั้นในพรหมจรรย์นั้นก็คือเจโตวิมุตติที่จะหลุดพ้นไปเพราะนั้นคัดหางเสือให้ดีบังคับพวงมาลัยให้ดีทัวร์ของท่านที่จะไปถึงนอนยาทัวร์ผิดทางเนาะนะทีนี้เริ่มต้นจาก
อะไรก็กำหนดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนั่นแหละนั่งก็ให้รู้ว่านั่งพระอาจารย์สนองก็เคยเตือนมาด้วยว่านั่งก็หมายคือว่าทำให้มีอารมณ์อยู่กับตัวนี่แหละอารมณ์นั้นก็ครับทีนี้ถ้าว่าจิตเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์จิตสติมีสติสติความระลึกได้หรือว่าประกอบกับจิตจะจิตเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์อารมณ์นี้ถูกจิตรู้เหมือนกับว่าถ้าท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนั้นก็ดูอาตมาที่หลังพูดอยู่หน้าเดียวก็เป็นอารมณ์ของท่านอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูแล้วนะเป็นที่รู้ของจิตเป็นจิตอารมณ์ก็คือถูกจิตรู้สภาพจิตรู้ในขณะที่ท่านจะเดินสมาธิก็เช่นเดียวกันก็ขณะนั้นที่นั่งอยู่ในท่าทางอย่างไรอาการอย่างไรก็รู้อาการอย่างนั้นเมื่อรู้ท่าทางอย่างนั้นแล้วก็ตามดูของจิตนั้นไปเรื่อยๆเลยทีนี้ถ้าหากว่ามันต้องการมีความต้องการนะมีความต้องการเกิดขึ้นถ้าจิตเรารู้เราก็นึกว่าก็กำหนดว่ามันมีความต้องการถ้ามันไม่มีความต้องการขึ้นมาโอ้มันมีอะไรไต่สีหน้าแล้วเอานะทีนี้ก็รำคาญมันชื่อมันหลายอย่างบางทีเรียกไม่ถูกนะมันปวดตรงนั้นมันปวดตรงนี้ขึ้นมาก็ปวดถ้าหากว่าเป็นสภาวะเดียวเราจะไปโกรธเขาอย่าไปขัดใจเขาคือท่านบอกว่า
ไม่ยินดีในส่วนที่อารมณ์ที่ดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาตรงนี้อาตมาก็ปวดขาแล้วนี่นะต้องเปลี่ยนนะนี่ต้องเปลี่ยนนะอาการที่มันปวดนะทำไมอ่ะมันปวดนะก็ไม่ใช่เราไงถูกต้องไหมก็มันไม่ใช่เราปวดนะถ้าเกิดมาเมื่อว่าท่านถือมั่นยึดมั่นได้เมื่อใดก็ไม่ได้ขูดเกลาพระนี่ก็เหมือนกันยังมีกิเลสท่วมหัวอยู่เหมือนกันแต่ขูดเกลาเขากำหนดรู้ว่านี่คือไม่ใช่เราแต่มันบีบคั้นเราเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมพอเปลี่ยนปั๊บมันทันทีเลยมันทำงานของเขาเองมันลงเลยเนี่ยขาลงเลยว่ามันได้จริงไหมนี่คือพลังสภาพที่เรารู้กำหนดตามรู้ตามความเป็นจริงเขาไม่ได้แสงแกล้งโดยประการใดๆทั้งดิ้นเราเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนว่าเปลี่ยนให้เข้าท่าไหมเปลี่ยนให้เข้าท่าตรงนี้เข้าท่าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเขาพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็มาเอาหาเรื่องอีกแล้วใช่ไหมนี่คือว่านี่ทัวร์ที่ถูกทางเริ่มต้นจากทัวร์ที่ถูกทางเนี่ยท่านก็เดินไปทำมรรคอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะรวมความแล้วก็มีศีลสมาธิและปัญญานี่แหละเห็นไหมนี่คือทางที่ทัวร์ที่พระเจ้าจัดไว้ให้อักขาตาโดตถาคตาผู้จัดการใหญ่ของทัวร์บริษัททัวร์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปมั้ยล่ะไปมั้ยล่ะจองมั้ยจองทัวร์เห็นว่าจะไปทำสมาธิกันที่ไหนเห็นแว่วๆเมื่อกี้ไปฉาแล้วเหมือนไปมั้ยล่ะโยมเล็กจัดการเอาบัญชีมาลงชื่อเลยนะเนี่ยจะไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นความจริงข้อเมื่อเจริญตามอริยมรรคมีองค์8เอกายโนภิกขเวทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละภิกษุทั้งหลายไม่มีทางอื่นเนี่ยไม่มีทางอื่นเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากการท่านทั้งหลายที่นั่งสมาธินั่นแหละนั่งสมาธินั่นเรียกอะไรล่ะคือทำจิตให้มันมั่นคงทำจิตให้มั่นคงคือมันไม่วอกแวกออกไปข้างนอกนะมันจิตไปแล้วเราก็รู้ว่าจิตไปแล้วก็กำหนดว่ามันปิดไปแล้วก็รู้ทันทีให้กลับมาฐานดิในว่ากรรมฐานนะกรรมฐานนะไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานฐานคือที่ตั้งเมื่อกี้มาบอกว่าคือศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นด้วยและเป็นฐานด้วยคือมันกลับมาฐานกลับมาฐานยังไงถ้าสมมติอยากคิดไปต้องคิดกลับมาฐานคือที่หัวใจใครเป็นโรคหัวใจบ้างไหมอยู่ที่เนี่ยไม่กล้าแต่อาตมาหมอบอกเป็นโรคหัวใจแต่เนี่ยหัวใจ4ห้องจริงๆนะนี่ไปกวดมาจากโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันศุกร์เนี่ยอธิบายอาการว่าท่านระวังนะหัวใจจะวายตายไปเฉยๆทำไมอ่ะ4ห้องเนี่ยบางครั้งลักกะปิดลักกะเปิดข้างบนนี่มันลงข้างล่างตัวช่องข้างล่างทางซ้ายมือมันหนาขึ้นพอหนาขึ้นการทำงานมันขยับอะไรไม่รู้ว่ามันทำงานไม่ได้ทำได้อยู่ประมาณ 51% ถ้าหากน้อยจาก 50% ตายที่โรคหัวใจทีนี้หทยะวัตถุคือเป็นที่อยู่อาศัยของใจถ้ามันพุ่งไปที่ตลาดน้ำดูอะไรก็มันพุ่งไปที่ห้างสรรพสินค้ามันยุ่งไปที่บ้านยุ่งไปที่ลูกยุ่งไปที่บริษัทยุ่งไปที่อะไรก็ทำแต่กลับมาทันทีนึกถึงที่นี่ไม่ต้องไปนึกถึงที่นั่นไม่ต้องไปนึกถึงที่นั่งท่องเรือทัวร์เที่ยวทัวร์เจ้าพญาไม่ต้องกลับมาตรงนี้ปั๊บกลับมาเลยเห็นไหมใจมันอยู่ที่ฐานของมันตรงนี้เห็นไหมมาอยู่ที่ฐานนะคือฐานดูใบหลวงพ่อสนองบอกดูนะดูหน้าดูตาเราดูท่าทางหัวเข่าน่องอย่าไปเรียกชื่อมันนะอย่าไปเรียกชื่อมันสมมติมันแค่ของจริงก็มีแต่ของจริงอยู่นะดินน้ำไฟลมหรือว่าปฐวีอาโปเดโชอย่างนั้นนะแต่มันปวดก็มันมาปวดก็มันบอกเป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเรานะทำอยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นสมาธิที่เกิดความมั่นคงอยู่ในฐานเมื่อสมาธิเป็นฐานที่มันมั่นคงอยู่แล้วก็นิวรธรรมนะหมายความกามนิวรพยาบาทนิวรอุตตจะกุกุจจะถีนะและวิชิกิจฉานิวรณ์
ก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวได้เมื่อไม่เข้ามายุ่งมาเกี่ยวจิตท่านก็เป็นสมาธิเมื่อสมาธิก็รู้ตามความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงก็จิตที่รู้ความเป็นจริงที่ว่าเป็นปัญญาญาณสัมปยุตมันก็เก็บไว้ในภวังค์ของจิตเก็บเข้าเซฟเลยโยมพระบาลจดไว้ในแผ่นทองคำเลยตาทุกคนโยมพระบาลนะเห็นไหมโยมพระบาลจัดไว้ทันทีเลยบันทึกแป๊บเลยเมมโมรี่ไว้เสร็จให้เลยไม่ต้องไปกังวลของคนใดคนหนึ่งถ้าเราตายไปแล้วลูกไม่อุทิศกุศลไปให้ไม่ต้องนะปัจจัตตังเวทิตาภูวินยูหิโอ้ถือใบธนาคารไปเลยอ่ะจำเลขหมายได้เลยเนี่ยมากไปนึกตรวจปั๊บเบิกเงินได้ไปสวรรค์ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปรอนั่นรอนี่หลอกใช่ไหมนี่คือการแนวทางที่เราจะต้องวิปัสสนารักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่แหละทำเริ่มต้นมาอย่างนี้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็บอกแล้วว่าสมถะญาณิกท่านจะเดินทางสมถะก็ได้เอากันแบบที่ว่าพอไปถึงให้เมปฐมฌานเกิดขึ้นทุติยฌานเกิดขึ้นเผื่อท่านจะทดลองก็ได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรียกว่าพระโมคคัลลานะที่ท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งได้เพราะอะไรท่านมีฌานสมาบัติท่านสามารถจะไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ถ้าไม่ทัวร์สวรรค์ก็ได้ทัวร์นรกก็ได้จะเอาอย่างนั้นไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าที่เรียกว่าวิเวกนะต้องปลอดออกไปดึงหมายความว่าในเรื่องของปลีกกายออกไปหลีกเล้นออกไปให้ไปทําอย่างนั้นก็สามารถจะทําฌานเหล่านั้นมีอภินิหารของฌานเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แต่ในที่สุดถ้ายังไม่หมดกิเลสต้องทําให้กิเลสหมดก็คือทางวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริงพระโพธิสัตว์เมื่อสมัยก่อนก็หมายเหาะเหินเดินอากาศไปได้ทั้งนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอฌานเสื่อมก็ตกลิ้วลงมาเป็นเหมือนปุยนุ่นลงมาปั๊บลงมาไม่ได้เจ็บปวดหรอกไม่ได้ขาหักขาคลอนหรอกจะมาไม่เหมือนเครื่องบินมันตกหรอกก็ลงเนี่ยแล้วก็ทำได้นิมิตได้ท่านจะเอาอย่างนั้นไหมท่านจะเอาอย่างนั้นก็เอาในเรื่องของทำสมาธิทำฌานขึ้นไปนะเพลินกันโดยฌานเล่นฌานกันไปเขาว่าอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเอาเพื่อความสิ้นทุกข์เห็นว่าตรงนี้รูปก็ดีนามก็ดีแต่มีแต่ความทุกข์กับทุกข์นะปีละนัตโถสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่นั่งก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาปีละนัตโถทำไมต้องปีละนัตโถล่ะทำไมมันบีบคั้นน่ะก็สังขตัตโถสภาวะที่เป็นสังขารสังขารอะไรเป็นเครื่องที่ปรุงแต่งมีกรรมจิตอุตุและอาหารอาตมาพักอยู่ที่ห้องรับรองของน้องฟังพระอาจารย์ถนองกตปุญโญพูดในขณะที่ท่านรับประทานอาหารถ้าหากคนมาใหม่ๆวัดสังฆทานของแม้จะกินอาหารของท่านถนอยอุทาขออาหารพูดอะไรก็ไม่รู้กินไม่ลงใช่ไหมเคี้ยวนะให้มีน้ำลายเข้าไปหล่อลื่นนะเคี้ยวนะคืนคำที่หนึ่งปณธรรมไหมละมะทำได้ยังอ่ะนั่นแหละคือฉันเจริญงานยันเพราะว่าถ้าหากไม่มีอาหารร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อท่านจะเอามาที่ไหนล่องนะอาหารแปลว่านำมาถึงชีวิตไม่มีอาหารก็ท่านต้องมีฌานนะไม่มีอาหารอยู่ได้7วันแล้วนะร่างกายนะกินน้ำก็ไม่หยดนะอาหารก็ไม่มีนะเพราะนั้นในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าผู้ที่ไปบำเพ็ญเพียรใช้ความเพียรจริงๆเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเอาวะถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นราบนี้พอเราหิวเราก็ไปบิณฑบาตมาได้อย่างนั้นเลยเรา 3-4-5 คนที่ราบที่ห้าลงเนี่ยเอาแน่ไหมเราขึ้นมาอยู่มันจะเดินกรรมฐานกันบนภูเขาถ้าใครจะไม่ได้ฌานเหาะไปเหาะไปบิณฑบาตไม่ได้คนนั้นต้องยอมตายในที่สุดก็มีเรื่องเนี่ยอาตมามาเล่าแทรกๆมานิดนึงว่ามีเรื่องที่ว่าตัดสินใจกันเลยขึ้นไปบนภูเขาถ้าท่านภูมิทัศน์ภูมิภาคทั้งนี้ถ้าหากว่าไม่เคยไปที่ไหนไปจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาเนี่ยอาตมาเกิดเป็นคนจังหวัดพังงามันเป็นภูเขาหินที่ขึ้นไปนะแล้วเขาขึ้นไปได้ไงเขาอบพระองค์พระองค์คาดคาดคาดครับรู้จักพระองค์ไหมไม้ไผ่อะนะผูก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 แต่แล้วก็เกวียนเป็นเป็นเป็นขึ้นมาพอขึ้นมาตรงนู้นก็เขียบพระองค์ให้มันล้มแต่แล้วนั่งฌานกันอยู่บนนู้นนี่แหละในกลุ่มของคนที่เมื่อก่อนเนี่ยปรากฏนั่งฌานสี่รูปปรากฏว่าไม่รู้มันฟุ้งไปตรงไหนพิจารณายังไงไปไหนก็ไม่รู้ไม่สำเร็จอีกรูปหนึ่งทำฌานได้พออยู่กันไปเวรกันมาปรากฏออกจากฌานแกบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นไงเราก็จะเหาะไปบิณฑบาตมันลงๆไม่ต้องเหาะมานะเนี่ยฌานเนี่ยเนี่ยแต่แล้วก็รูปบึงว่าไปที่ถ้าท่านเหาะได้ท่านก็ไปแต่ผมไม่ได้ฌานเหาะยังไม่ได้ตัวมันยังไม่เบาอธิษฐานแล้วไม่เบาก็รูปหนึ่งที่ได้ฌานท่านก็เหาะไปบิณฑบาตด้วยอานิสงส์ผลบุญที่เรียกว่าคนได้ฌานเนี่ยนะปรากฏก็มีคนมาใส่บาตรปรากฏกับข้าวนะเป็นอัศจรรย์แม้ไปกินสักร้อยคนมันก็ไม่พร่องพี่หนุ่ยเทวดาตัวช่วยอีกแต่ว่าปรากฏว่าสี่รูปนั้นด้วยทิฏฐิมานะบอกว่าเมื่อเราไม่ได้ฌานข้าพเจ้าก็ไม่ขอขอบคุณขอบใจแต่ว่าไม่ขอฉันของท่านหรอกตายเป็นตายนี่เรื่องพระพาหิยะถ้าใครเคยได้อ่านพาหิยะเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่ามาเป็นอย่างนั้นขึ้นจริงๆก็ออกชาจานะก็พระก็ฉันอีกสี่รูปไม่นานเกินเจ็ดวันปรากฏว่าเป็นลมตายไม่มีอาหารส่วนพระที่ได้ฌานก็ไปเกิดในอนาคามีอนาคามีชั้นที่วิสุทธ์นั่นคือว่าทางความบริสุทธิ์ที่จะต้องปรินิพพานในนั้นทันทีด้วยนะแต่เพราะเป็นห่วงอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดที่เมืองมนุษย์แล้วแต่มาเที่ยวได้อนาคามีแบบไม่กลับมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เกิดได้อยู่บนนั้นในชั้นสุทธวาสนั่นแหละแต่เพราะเหตุผลว่าโอ้โหเพื่อนเราอีกสี่รูปที่มันอดข้าวตายเพราะไม่มีฌานนั้นเรามาดูที่ไอ้เจ้าพาหิยะเพื่อนเราเห็นว่าออกทะเลไปในเรื่องว่าพออับปางเรืออับปางปรากฏแกกระเสือกกระสนว่ายน้ำช่วยมาได้เกาะอะไรก็ไม่รู้เกาะถังน้ำมัน200ลิตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปรากฏมาทะเลมันก็คลื่นมันก็สาดขึ้นมาชายหาดพระโทเอ้ยที่ลอยอยู่ทะเลไม่รู้กี่วันกี่คืนผ้าไม่จะนุ่งก็ไม่ติดตัวกระเสือกกระสนมาอยู่ที่หมอบพระพระงาบอยู่ที่ชายริมหาดชายทะเลนั่นแหละปรากฏชาวบ้านต่างๆก็ไปเที่ยวทะเลหรือไปหากุ้งหาปลาอะไรเงี้ยบ่าเห็นก็เลยลากขึ้นมาลากขึ้นมาที่ศาลเจ้าพอลากขึ้นมาศาลเจ้าเขาก็ให้อาหารแบบที่ทนุถนอมเพราะคนอดข้าวกับปลาพวกนี้มีการช่วยชีวิตเป็นก็ให้อาหารทีละนิดละหน่อยขึ้นไปขึ้นมาไอ้เจ้าพาหิยะก็ออกมาโถเอ้ยเอามาให้คุณกะลิปะเลียนี่แหมมันทำไมไม่ให้มาสักสองชามสามชามเขาบอกว่าคนที่อดข้าวมันให้กินมากตายทันทีเห็นไหมเขาก็ค่อยกินก็อยู่วันสองวันสามวันก็ฟื้นพอฟื้นเสร็จเรียบร้อยไอ้เจ้าพาหิยะสำคัญผิดสำคัญตัวผิดว่าข้าพเจ้านี่เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะเขาจะเอาข้าวปลาอาหารมาเราก็แก้ผ้าแก้ผ่อนตรงเนี้ยเพราะนั้นอนาคามีที่เพื่อนที่เป็นเทวดาที่อยู่ชั้นสุทธวาสสงสารมาตรงโอ้ยพาหิยะสำคัญผิดพาหิยะเอ้ยไม่ใช่การสำคัญผิดตัวว่าถูกแก้ผ้าแก้ผ่อนและลาภสักการะเกิดขึ้นไม่ใช่นู่นไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรธรรมารมยาที่จะสอนต่อยอดที่เรามีบำเพ็ญบารมีมาให้เราสามารถจะรู้ธรรมได้โอ้โหพาหิยะพอได้ยินได้ฟังแล้วนั่งขอบใจเพื่อนทันทีเลยไปทันทีเดินทางไปทุกกี่ร้อยกี่พันโยชน์ด้วยความเนี่ยไปถึงพระพุทธเจ้าฮะพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตพอดีตามไปตามหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าแสดงธรรมที่ผมหน่อยที่ผมยังน้นดังนี้นะพระพุทธเจ้ารู้ในใจเพราะว่าพาหิยะเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยความต้องการคือโลภะความโลภความต้องการที่จะรู้ธรรม
นั่นทั้งท่านทั้งหลายที่บอกว่าไม่ยินดีและยินร้ายปูพื้นจากเบื้องต้นในการเจริญวิปัสสนาเจริญสมาธินะครับจะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ตลอดไปเขามีบารมีตรงนั้นพระพุทธเจ้าดูว่าอ้าวก็เมื่อมีโลภะอยู่ในใจเนี่ยมันจะเอากุศลเข้าไม่ได้ก็เหมือนเข็มที่มีได้สีดำแย่เข้าไปสอยเข้าไปเนี่ยมันจะเอาได้สีขาวใส่ไม่ได้มันต้องถอดได้สีดำออกมาแล้วจึงเข้าได้สีขาวคือทำจิตได้ว่างไงพระป่าพระเขาพระอะไรแต่เลยเขาบอกทำจิตได้ว่างก็ถ้าหากตามทฤษฎีตามหลักการจริงจิตจะไม่ว่างจากอารมณ์หมายความว่ามีการจิตก็ต้องมีว่างกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลบ้างอกุศลแต่ด้วยวิธีการที่ถอดจิตให้ว่างลงมาคือหมายความพิจารณาโดยแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนติการโดยแยบคายก็ตามหลังพระพุทธเจ้าพระเจ้าบิณฑบาตของไถว่าหมดหวังแล้วพายะก็พูดว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าต้องตายลงพระองค์ก็เดินไปก็สิ้นชีวิตลงผมก็หมดใจแล้วว่าไม่ได้ฟังธรรมแล้วเมื่อนั้นคำพูดตรงนั้นการมาการฐานที่ออกจากใจพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าคือความว่างของจิตที่ว่างของพายะเกิดขึ้นแล้วพระวิจ้าก็แสดงธรรมทันทีดูก่อนพายะเธอต้องใส่ใจคำนี้ของเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแค่อย่างนี้อะโยมสำเร็จอรหันต์ทันทีมันอัศจรรย์ไหมเนี่ยสำเร็จอรหันต์ทันทีคิปปะพิญญารู้ทันทีรู้ไวเลยก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินท่านทั้งหลายที่จะเดินสมาธิจะเดินวิปัสสนาเข้าใจยังอ่ะเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องสะสมมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านจะเดินสมาธิและเดินวิปัสสนาแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจคำนี้สั่งสมบารมีตรงนี้ไม่ได้เลยนะเห็นไหมฮะสำเร็จพระอรหันต์ทันทีพอสำเร็จพระอรหันต์ก็รู้คือปัจจัตตังเวทภูเขารู้ทันทีอู้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนไม่มีใครบอกว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วนะไม่ต้องมีพยากรณ์ในที่สุดแกก็เข้าไปกราบทูลขอว่าขอให้พระองค์บวชให้ผมเถอะทีนี้วกเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวปรากฏว่าพาหิยะนั้นเป็นคนที่ทำกรรมมาไม่สมบูรณ์ในรูปแบบว่าเคยไปวัดเคยไปวามาปรากฏว่าอะไรบริขาร8บริขาร8อะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าจีวรบิณฑบาตอะไรก็แล้วว่ากันอย่างเนี้ยนะบริขาร8เนี่ยการที่พระใช้สอยเนี่ยไม่ต้องปัจจัยถือปรากฏบริขาร8ปรากฏว่าไปวัดบางวามันเกลื่อนไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้บาทแทนที่ที่พระพุทธเจ้าแต่สมัยนั้นบอกว่าบาทเป็นที่ตกไปแห่งก้อนข้าวที่ไหนเอาไปใส่สตังตรงนี้ไม่มีนะนี่ไม่มีบาทนะถ้าพูดตรงนี้เดี๋ยวเขาไล่ออกจากวัดสังฆทานบางทีบางครั้งบางคราวขออภัยที่อาตมาเห็นด้วยตัวเองนะแถวๆวัดสมุทรปราการเนี่ยอย่าถามก็ไม่บอกคลุกข้าวให้หมามันกินบาทนี่นะใช่ไหมภาชนะอย่างนี้แล้วจีวรเหลืองพาหิยะก็ขึ้นไปกราบท่านสมพงษ์สมภารกว่าจะแหวกเข้าไปได้ถึงกุฏิเสนาสนะท่านมันมีแต่สังฆทานอยู่ทางซ้ายทางขวาเต็มไปหมดเพราะนั้นพาหิยะเห็นลาภสักการะของพระมาไม่เคยทำทานประเภทจีวรและบาทเมื่อมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่มีบารมีตรงนี้เราจะไม่เหยียดพระหัตถ์ไปว่าเธอเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเธอได้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เหยียดพระหัตถ์ปรากฏว่าด้นดันไปหาจีวรและบาตร
ถูกเวรกรรมที่สั่งสมมาในชาติไหนก็ไม่รู้แม่วัวแม่โคแม่โคด่างฟิดตายในพระเชตวันมหาวิหารบอกว่าพระพุทธเจ้าใจดำขนาดนี้เชียวเหรอพาหิยะเดินทางมาไม่รู้จักกี่ร้อยกี่พันโยชน์มาฟังธรรมแล้วในฐานะรู้ธรรมที่พระองค์ทรงสอนใจดำปิดปีเลยแม้ก็นำพระรูปอื่นพอมาถึงบวชก็เหยียดพระหัตถ์ทันทีเลยอัฏฐบริขารพร้อมบริบูรณ์ห่มมาผมนี่เกรียนไปเลยนะผมนี่โกนแล้วหนวดก็ตามหมดทันทีไปเลยเหมือนกับโกนแล้วก็ห่มผ้าทรงจีวรเหมือนกับอายุสิบพรรษาขึ้นไปแต่ทำไงนะคนลินทาในว่านั้นตั้งวงเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปเธอทั้งหลายสนทนาอะไรกันบอกว่าพระพุทธเจ้าทำไมขาดความเมตตาก็เธอทั้งหลายจงไปจัดการเรื่องศพที่นะแล้วก็เอาเผาเสร็จเรียบร้อยเอากระดูกมาวางไว้ที่เชตวันมหาวิหารเถอะทำพระเจดีย์ไว้เราจะกล่าวถอยหลังไปเพราะว่าในอดีตชาติก่อนๆ นั้นเขาไม่มีศรัทธาจะไหวจีวงจีวรบาทอะไรต่ออะไรประคดประเคิดอะไรไม่ไหวเพราะว่าเห็นพระที่ทุรุ่ยทุร่ายกับเรื่องอย่างนี้มากและไปทำอะไรไปนี่ระวังนะโยมไม่ใช่อาตมาจะมาพูดให้ตลกตลกเป็นเรื่องจริงนั่นการถวายผ้าก็ดีทานถวายบาตรก็ดีถวายก็นะทำไปเถอะโยมแต่ว่าการกระทำตรงนั้นบุญจะเจตนาท่านต้องกำจัดไม่ใช่ท่านจะมีโลภะมาประหัตประหารทำให้ทานของท่านเศร้าหมองก็ไม่ได้นะมันเบียดเบียนนะกิเลสนะมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นแต่ว่าปุพพะเจตนามุญจะเจตนาที่ถวายก็ต้องมีความต้องป้องกันไปนะอย่าให้โลภะมาเบียดเบียนนะอาภระเจตนาก็ต้องมีโยนิโสนิการต้องระลึกปลื้มใจในบุญกุศลที่ท่านทำเนาะตัดขาดจากความเลยนะความตนีลงไปฟังพระอาจารย์สนองพูดบันทึกเทพเมื่อกี้หน่อยว่าการที่ท่านสมัยก่อนท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือผู้พลบรรพชนทั้งหลายที่ทำมาเขาให้ทานก่อนให้ทานก่อนแล้วเขาจึงเรียกว่าอะไรเพื่อต้องการกระจัดความตนีเนี่ยคือหมายถึงวัตถุทานนะท่านพูดนะข้าวปลาอาหารให้แก่โน้นใกล้แก่นี้แบ่งคนโน้นแบ่งคนนี้เพื่อขจัดไอ้ความตนีไอ้ตัวโลภะมันลบๆต้องกำจัดนะใช่ไหมดังนั้นขั้นที่เข้ามาเทวายตรงนั้นต้องกำจัดไม่ใช่กำจัดทานของท่านไม่บริสุทธิ์ตัวเบียดเบียนคือตรงนี้แหละตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะมันเบียดเบียนทำให้ทานของท่านหรือศีลของท่านหรือปัญญาของท่านต้องด้อยลงไปด้อยไปในที่สุดมันเป็นวิบากกรรมคือมีผลกรรมย้อนมาท่านนะวันนี้พูดเรื่องอะไรจะจบลงยังไงดีวะเนี่ยไม่จบลงยังไงนะศีลก็ไม่สมาธิก็คึมคึมกลางๆอ้าวเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายมาถูกทางแล้วทัวร์ที่ถูกทางก็คือการที่เข้ามาอบรมในเรื่องนี้หนึ่งทานท่านก็พยายามจะขูดเราไม่ให้หลวงพระเกิดส่วนศีล ท่านก็ระมัดระวังอย่างที่บอกว่าศีลนะเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นเรื่องของเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องของการที่จะให้ทำกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นบ่อเกิดมาตุกังตรงนี้แปลว่าเป็นบ่อเกิดเป็นแม่ล่ะเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้เป็นต้นนี่คือฐานที่ว่าถึงการชำระของทานเรื่องศีลแล้วก็สมาธิท่านบอกแล้วท่านจะขึ้นทัวร์สายใดก็ตามแต่สมถียานิกท่านจะเดินทางไปเรื่องของสมถะให้มีความสงบแต่ปลายทางท่านต้องลงจากทัวร์นั้นแล้วขึ้นทัวร์ใหม่โดยวิปัสสนาให้ได้นะให้เป็นทางของพระพุทธเจ้ากับเอกายโนปลายทางที่ว่านี้คือเอกายโนอยังมัคโคคือมัคมีองค์แปดเท่านั้นทางพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
ถ้าหากว่าท่านบอกว่าไม่เอาละสมถะญาณิกการที่สงบสงบทำทงทำฌานเหาะเหินเดินอากาศเดี๋ยวมันดีดีไม่ดีเหมือนกับพายยะกันมานะฉันจะหลงปลายทางเอาต้องวิปัสสนาแต่เบื้องต้นไปเลยก็ได้นะวิปัสสนาตั้งแต่เบื้องต้นแม้กำหนดรูปกำหนดนามสติสัมปชัญญะทำไปนะไม่ต้องพานทานแล้วท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการทางสายตรงเอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิทุติยาคือหมายความว่าเป็นทางที่ตรงสติปัฏฐานสี่นี่แลอันมงคลเจริญแล้วคือสติปัฏฐานกายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตานุปัฏฐานาธรรมานุปัฏฐานาเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราทั้งหลายจะต้องมาฟังธรรมสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังดีใส่ใจดีย่อมจะมีปัญญาจะต้องมีแล้วที่นี่ก็ยังบอกว่าจัดคอร์สสมาธิจัดคอร์สถึงปัญญาที่จริงก็กดรวมๆกันนั่นแหละแต่ว่าท่านทั้งหลายจงต้องมีตั้งคำถามกับพระอาจารย์เรื่องตรงนี้เรื่องการเนี่ยแล้วที่สุดถ้าหากเราจะไปเข้าคอร์สนั้นอาตมาเข้าขยายว่าก็จะต้องมีการสอบอารมณ์กันการสนทนาตัวต่อตัวบางทีหรือกลุ่มนะจะต้องมาสอบมาทำอะไรมีคนคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่วัดศาลาธรรมก็เคยผ่านแวบๆมาแถวนี้เหมือนกันนะปรากฏคนนั้นบอกว่าโอ้ฉันมาวัดสังฆทานนี่ก็นานแล้วตอนนี้ทำสมาธิพระคุณเจ้าเมื่อวานซื้อนี่เองปรากฏโอ้ท่านทำสมาธิมีเห็นเทวดามีเทวดามาอนุโมทนามากเลยอยากจะถามเหมือนกันนะนายยกมือขึ้นหน่อยว่าเคยเห็นเทวดามาบ้างไหมไม่ต้องเกรงใจโยมเล็กหรอกฮะจริงๆเนาะถ้าใครเห็นเทวดาเนี่ยเหมือนกับโยมที่ว่าเนี่ยต้องแก้นะโยมนะไม่นั้นน่ะเทวดามันจะติดอยู่นะมีได้แต่เราไม่ติดเทวดาเป็นนิมิตยังไงอ่ะเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นได้เพราะนั้นนิมิตตรงนี้มันมีอะไรมากมายก่ายกองเนี่ยนะเพราะนั้นในสายของวิปัสสนาท่านจะพูดไว้ในพระไตรปิฎกว่าเมื่อท่านเดินทางที่ถูกต้องหมายความว่าหมายว่าเรียกว่าญาณองค์ญาณที่หนึ่งคือรู้จักแยกรูปและนามได้แล้วญาณที่สองหมายความรู้เหตุปัจจัยของรูปหรือนามญาณที่สามหมายความมาเริ่มจากทำให้สภาพเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาญาณที่สี่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปตรงนั้นเองถูกทดสอบด้วยขั้นตอนเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเดินทางมาถูกทางแล้วนะจึงเรียกอย่างนี้เทศต้องมีการเทิดว่าท่านจะเดินไปต่อไปท่านหลงไหมถ้าหากว่ายังติดในเทวดาติดในความสงบติดในความที่มีปิติตัวลอยตัวเบาตัวอะไรไม่ข้ามไม่ผ่านต้องสอบใหม่ไม่ผ่านเขาเรียกว่าตัวที่ไม่ผ่านตัวอะไรตัวที่ว่านิกกันติแปลว่าอะไรไปยินดีเพราะนั้นการจะเดินวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเดินสติธรรมะก็ไม่ยินดีและยินร้ายนะถ้ายังยินดีอยู่ในสิ่งที่เราเห็นมายั่วยวนให้เราเกิดความสุขความสบายยินดีก็ติดข่ายกิเลสพอไม่ชอบใจเมื่อไหร่ขึ้นมาแหมฉันนั่งสักพักสักครู่นึงไม่รู้มันปวดหลังปวดเอวปวดข้อขึ้นมาได้ยังไงยินร้ายไม่โยนไปให้ใครว่าทราบที่สิ่งที่เป็นปวดเป็นสักแต่ว่าธาตุโยนไปให้คนอื่นเขาเพราะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่หรือแล้วทำไมยังมาถือไว้ล่ะเพราะนั้นการที่จะขึ้นไปสเต็ปขั้นแรกที่เป็นโสดาบันต้องทำลายสักกายทิฏฐิความยึดถือว่าทิฏฐิตัวตนให้ออกไปเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นสภาพของธาตุขันธ์อายตนะนี่เอาละครั้งก่อนนาฬิกาเหลือ5นาทีก็ขอสรุปลงมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายพร้อมใจกันทำ
เรื่องของการที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นไม่ว่าทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีหรือปัญญาบารมีทุกท่านทุกคนมีความสมบูรณ์แล้วท่านก็พยายามจะขุดเกลากิเลสของท่านลงไปแม้จะมีความหนาแน่นก็ตามแต่เราจะใช้ความเพียรเหล่านี้ตั้งจิตอธิษฐานมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่ช้าไม่นานเรียกว่าเราท่านทั้งหลายจะตัดรอนความที่เป็นความเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าย่นระยะทางความที่เป็นวัฏสงสารให้สั้นลงขอความปรารถนาความตั้งใจของท่านจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ฟังท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระมหาเมธินธรรมวิโรนะครับที่ภาคสงฆ์ศาลาธรรมนะครับครับนับจะไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับเท่านั้นหมดพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุครับเจอนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำเกณฑ์ขึ้นเกณฑ์บุญญาได้เลยนะครับนักบวชกราบพระมารับของที่ธรรมะครับหลวงพ่อข้างบนขึ้นธรรมะหนึ่งคนเชิญนะครับสำหรับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับมาประเคนให้หลวงพ่อได้เลยนะครับครับเจอเลยครับกราบในความเมตตาของพระอาจารย์พระมหาเมธินธรรมวีโรนะคะท่านก็เป็นพระสงฆ์อยู่ที่ที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ตาลาธรรมนะคะหากขอเชิญทุกท่านค่ะที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมประเคน2มือค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะโมทนาค่ะขณะนี้นะคะ SBB TV 999ทัตพุทธภูมิถ่ายทอดออกทางคลื่นออกทางโทรทัศน์นะคะผ่านดาวเทียมไทยสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม5ค่ะแล้วก็ทาง FM 89.25 คลื่นสังฆทานธรรมคลื่นวิทยุนะคะคลื่นขาวเพื่อชาวพุทธก็ถ่ายทอดเกาะสัญญาณของ SBB TV ค่ะในช่วงนี้เราได้รับทราบถึงน้ำท่วมหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะทางอีสานและทางตอนเหนือค่ะทั้งสุโขทัยทั้งสกลนครลพบุรีเพชรบูรณ์นะคะที่น้ำท่วมแต่ขณะนี้นะคะสกลนครด้วยเพราะนั้นทางวัดสังฆทานก็ขอโมทนาค่ะใครจะร่วมช่วยน้ำร่วมช่วยนะคะร่วมบุญช่วยน้ำท่วมเพราะเดี๋ยวทางวัดนั้นคงจะต้องพิจารณาว่าจะลงไปช่วยตรงไหนที่ไหนนะคะที่ใกล้ๆเรามีสำนักสงฆ์อยู่ที่สกลนครแต่ว่าอยู่ที่สูงค่ะสำนักสงฆ์หิมวันวนารามนั้นไม่เป็นอะไรแต่ว่าญาติโยมที่ช่วยเหลือสำนักสงฆ์นะคะบ้านน้ำท่วมแล้วค่ะอย่างคุณงามรักเนี่ยอยู่ในตัวเมืองสกลนครนะคะก็เรามาช่วยกันค่ะน้ำใจไทยนะคะช่วยน้ำท่วมตามกำลังศรัทธาค่ะท่านเขียนชื่อบอกว่าเขียนน้ำท่วมจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเอาเงินใส่ขันสีทองเลยค่ะโมทนาด้วยนะคะเราช่วยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันของบุญเลยนะคะช่วยกันเลยเทินเลยนะคะโมทนาสาธุข้อมูลนะเ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบพระเถรานุเถระทุกรูปสวัสดีค่ะญาติธรรมค่ะขออนุญาตนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านที่มาวันนี้นะคะที่ได้ฟังเสียงวันนี้ก็เป็นสะพานบุญแล้วกันนะคะไปบอกญาติพี่น้องนะคะว่าตอนนี้เรารับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งค่ะต้องไปช่วยที่หนักที่สุดก่อนคือที่สกลนครนะคะท่านใดจะร่วมบุญจะมาทำตรงนี้ก็ได้หรือว่าที่หลังก็ได้นะคะค่อยๆทยอยมาข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นมาม่าปลากระป๋องอะไรเงี้ยสะดวกสุดเลยนะคะแล้วก็จะมีของใช้จำเป็นของผู้หญิงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าน้ำที่ท่วมสกลนครนั้นเป็นน้ำจากห้วยสายขมิ้นนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นทำนบกระน้ำคือเขื่อนแตกพูดภาษาชาวบ้านว่าเขื่อนแตกนะคะพูดง่ายๆเลยก็เลยทำให้จำนวนน้ำมหาศาลนั้นทะลักลงมาจากเทือกเขาภูพานท่วมจังหวัดสกลนครนะคะวันแรกอ่ะท่วมแค่คอสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ปกติธรรมดาไม่ได้อยู่ที่ลุ่มต่ำนะคะส่วนคนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำนั้นก็ปรากฏว่าได้รับความน้ำท่วมเดี๋ยวป้าน้ำท่วมใส่ตรงไหนดีขันแดงขันแดงสุดท้ายนี่สุดท้ายขันแดงนี่ค่ะสุดท้ายค่ะแต่มันมีเดิมต่อค่ะค่ะเอาวางไว้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะน้ำท่วมใส่ขันเลขสีทองนะคะน้ำท่วมนะคะช่วยสาธุค่ะช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดี๋ยวกระดาษขอวางไว้ข้างนอกนะคะค่ะได้เขียนชื่อมาเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความเร่งด่วนจริงๆสมัยก่อนหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าไปเลยอันไหนเดือดร้อนเราไปก่อนเลยนะคะท่านไม่พูดถึงเรื่องว่าเรามีเงินหรือเปล่าท่านไม่พูดถึงตรงนั้นนะคะเรามีของไหมหลวงพ่อบอกเดี๋ยวมันมาเองนะคะน้ำท่วมนี้นะคะในขันสีทองนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวมาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ฝากญาติธรรมไว้ก็แล้วกันนะคะกลับไปบอกญาติพี่น้องที่บ้านมีอะไรก็มาช่วยกันนะคะเพราะว่านอกจากสกลนครแล้วเดี๋ยวน้ำจำนวนนี้ก็จะไหลลงไปทางใต้อีกก็คือกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็บริเวณนั้นทราบว่าโคราชตอนนี้ก็ท่วมหลายอำเภอทีเดียวเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะที่เราจะต้องช่วยกันเยียวยากันต่อไปนะคะทางนิมนต์พระอาจารย์บังสุกุลแล้วก็เราขอรับพรค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะค่อยออกมาเรารับพรก่อนแผ่เมตตาแล้วลุกขึ้นมาทำบุญในช่วงนั้นค่ะนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของการอุทิศบุญกุศลไปให้บุคคลผู้วายชนก็ดีหรือว่าผู้ที่ยังไม่จะมาไปมา อยู่มาจุดที่นี่ก็ดีเรียกว่าอนุโมทนาใหม่หรือปัตตาอนุโมทนาใหม่ก็ต้องใส่ใจอีกนะโยมนะเพราะว่าในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุนายถามว่าอนุโมทนาใหม่เช่นในกรณีที่ว่าท่านทั้งหลายเอาทานวัตถุทานมาถวายท่านทั้งหลายที่อยู่นั้นอาตมาก็สอดสายตามองไปดูว่ายังมีประนมมือขึ้นมาอนุโมทนาเหมือนประหนึ่งว่าได้ประมาประเคนของวัตถุทานด้วยมือเองส่งใจเพราะมโนคือว่าใจมันน้อมเข้าไปไม่ต้องมาเกาะหลังกันเหมือนกับบางวัดหรือบางแห่งไม่ต้องมาช็อตกันเป็นแถวหรอกตรงนั้นท่านประนมมือขึ้นมาน้อมใจเพราะว่ามโนแปลว่าน้อมไปหาอะไรหาอารมณ์ที่เขามาถวายทานอนุโมทนาสาธุการด้วยเป็นบุญกุศลในกิริยาวัตถุอันหนึ่งแต่ตรงนี้ที่เอารายชื่อมาวางไว้ตรงนี้นะบังกุลก็ปัตตาอนุโมทนาใหม่ในเรื่องของบุญที่ท่านมาเกิดจากอนุโมทนานั้นเป็นปัตตาคือตกแบบอื่นก็อนุโมทนาอยู่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ขึ้นกับความสำคัญอนุโมทนาเป็นเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะได้บุญได้กุศลเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วถ้าท่านไม่สั่งสมบุญญากิริยาวัตถุในอนุโมทนาใหม่ก็เป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นผู้ที่ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไม่ฉลาดไม่สามารถจะรับทานของผู้ที่เป็นลูกหลานบุตรหลานได้ดังนั้นท่านกำลังกันเหนียว
เพื่อต้องการว่าท่านจะตกอยู่ในภพภูมิใดใครก็ตามที่อนุโมทนาบุญกุศลท่านมีสิทธิ์ที่จะรับได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมันอันเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังบูปัจโมทุโกความเข้าไปสงบสังขารแห่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทโธปนรตโยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรตโยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี สัพพีติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ